สวัสดีค่ะครูอ๋อยเองค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามวิดีโอของอ๋อยทุกวันเนี่ยจะทราบดีว่าอ๋อยจะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆทุกวันตอนเที่ยงนะคะแต่สำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูการชอบคลิปวิดีโอที่อ๋อยทำฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครูอ๋อยเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเลมอนป๊อปปี้ซีสเอกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อ๋อยชอบทานเพราะว่าตัวของป๊อปปี้ซีสเนี่ยจะหอมมากนะคะลำดับแรกเนี่ยเราจะมาผสมส่วนผสมของแห้งก่อนนะคะก็จะมีแป้งสาลีนิกผสมนะคะ250กรัมเดี๋ยวจะผสมผงฟูลงไปเลยนะคะ1ช้อนชาครึ่งค่ะผสมอย่างนี้ทิ้งไว้ก่อนนะคะต่อมาก็จะเป็นส่วนผสมของของเหลวนะคะส่วนผสมของเหลวก็จะมีเนยนะคะเดี๋ยวจะใช้เครื่องผสมอาหารปั่นจนเนยนุ่มก่อนนะคะตอนนี้เนยของอ๋อยก็นุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปนะคะ175กรัมค่ะตอนนี้ปั่นจนเนยกับน้ำตาลของอ๋อยมีสีอ่อนลงแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะใส่ไข่นะคะไข่ที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยจะใช้3ฟองนะคะใส่ลงไปเลยตีต่อไปจนเป็นลักษณะของครีมมี่เลยนะคะปั่นจะมีลักษณะเป็นครีมมี่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ซาครีมไปเลยนะคะแล้วก็นมค่ะตามด้วยวานิลลานะคะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะ1ช้อนโต๊ะผิวเลมอนขูดค่ะ2ผลจากนั้นก็จะร่อนแป้งกับผงฟูที่เราใส่ไว้เมื่อกี้นะคะลงไปเลยผสมจนเนื้อเค้กเราเนียนแล้วใส่ป๊อปปี้ซีสลงไปเลยค่ะ3ช้อนโต๊ะระหว่างนี้คุณผู้ชมไปอุ่นเตาอบเลยนะคะ160องศาค่ะหลังจากนี้อ๋อยจะเทเค้กลงพิมพ์นะคะพิมพ์อ๋อยก็จะทาเนยบางๆแล้วก็โรยแป้งลงไปนะคะเพื่อไม่ให้เค้กเราติดพิมพ์ค่ะเกลี่ยหน้าเค้กให้เรียบเนียนสม่ำเสมอแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะเช็ดตรงส่วนเกินที่ติดตรงพิมพ์เนี่ยออกไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอบแล้วมันอาจจะไหม้ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนำเข้าอบเลยนะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะตอนนี้เค้กอ๋อยก็ครบเวลา1ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะพักทิ้งไว้ในพิมพ์เนี่ยประมาณ10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกจากพิมพ์ค่ะตอนนี้เค้กอ๋อยก็ครบ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำออกจากพิมพ์กันนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้จนเย็นสนิทเลยนะคะแล้วเราค่อยมาแต่งหน้าด้วยกรีซซิ่งมะนาวกันค่ะหลังจากที่เค้กของเราเนี่ยเย็นแล้วนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่เราจะมาทำกรีซซิ่งของเลมอนเนี่ยตกแต่งหน้าเค้กกันนะคะเราจะใช้น้ำตาลไอซิ่ง150กรัมนะคะผสมกับน้ำเลมอน2ช้อนโต๊ะค่ะคนให้ละลายเลยนะคะเ
ละลายแล้วเนี่ยอ๋อจะนำไปราดบนหน้าเค้กเลยนะคะเดี๋ยวนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้ไอซิ่งของเราเซ็ตตัวค่ะนี่แล้วก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะหั่นเค้กดูกันข้างในนะคะว่าเป็นยังไงหืมหอมมากค่ะคุณผู้ชมกลิ่นของป๊อปปี้ซีเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะที่แบบกระฉูดออกมาเลยเนื้อเค้กเนี่ยจะเนียนนะคะแล้วก็นุ่มกัดไปเนี่ยเมล็ดป๊อปปี้ซีดก็จะแตกในปากนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้ยอร่อยฟินมากค่ะสูตรอาหารโฮมเมดอร่อยๆนะคะต้องที่ครัวไอเองค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ไอด้วยอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวไอเองค่ะ